สวัสดีครับพี่เอ็มสวัสดีครับสวัสดีใครอ่ะคุยเสื้อไม่ชมเลยรู้เปล่ามีใครเข้าฟังมันบ้างไงไม่มีหรอกเฮ้ยมีนะเว้ยใครมีเยอะเลยไม่มีพี่ปู่อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่เอ็มม2ม2แหละม2มีปัญหาอะไรขึ้นม2อ๋อตอนนี้คือ BM เนี่ยอยู่ม1ใช่ป่ะแล้ว BM ก็จะขึ้นม2ใช่มั้ย BM มีการเตรียมตัวยังไงที่จะขึ้นม2ก็หาแฟนม2เอ้ยไม่ใช่แฟนม2ไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่ป่ะเนี่ยก็อ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือเยอะทำคะแนนดีๆจงงานทุกคำเหรอแค่นี้ได้เกรด4 4เหรอจำเป็นไหมต้องเรียนแล้วได้เกรด4อ่ะไม่อ้าวก็เมื่อกี้พูดเองว่าจะสอบได้เยอะได้คะแนนดีๆได้เกรด4แล้วมันจำเป็นไหมก็ไม่ 3.5 ขึ้นก็พอแล้วทำไมต้องได้ 3.5 เอาอะไรมาวัดเอาอะไรเป็นเกณฑ์เนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เรียนมายังไม่เคยได้เกรด4เลยเพราะว่าเรียนได้เท่านั้นเพราะว่าเรียนก็จะได้ 3.5 ขึ้นตลอดไม่เคยตก 3.5 ก็เลยเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเนี้ยเทอมนี้มันเหลือเวลาประมาณเดือนกว่าใช่ปะ2-3 อาทิตย์เหรอแล้วก็สอบตอนนี้คิดว่าตัวเองเรียนผ่านมาแล้วเนี่ยคาดว่าผลการเรียนตัวเองจะเป็นขึ้น3 3เร็วเกรดเฉลี่ยหรือเกรดต่อรายวิชารายวิชาก็3เลยที่เราเรียนกี่ยกเว้นอังกฤษเพิ่มต้องมาซ่อมนะนี่แล้วเราเรียนกี่วิชาทั้งหมดลืมแหละคราวที่แล้วได้ถามหรือเปล่าจำไม่ได้เรียนทั้งหมดคณิต1วิทย์2สังคม3ภาษาไทย5อังกฤษ4 5อังกฤษเพิ่ม6คณิตเพิ่ม7วิทย์เพิ่ม8สุขะ9พละ10จีน11ศิลปะ12เลยเหรอแนแนว13แนแนวแนแนวไม่นับนับไหมนับเพราะมันเป็นวิชาต้องส่งเหมือนกันแนแนวนี่ก็เป็นวิชาที่ต้องมีงานด้วยเหรอโฮมรูมลูกเสือมัน13 14แล้วนี่เกือบ15รายวิชาลองนี้ลูกเสือนี่ถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านเด้แล้วคิดว่ามันเยอะไปไหมไม่ธรรมดาพี่เบนซ์เรียนเยอะกว่าอีกเหรอย้อนกลับมาเรื่องวิชาแนววิชาแนวเนี่ยเข้าเพลงใครอ่ะไม่วิชาแนวเนี่ยที่จริงไม่เดี๋ยวกลับมาใครไม่ไหนกลับมาแนวชวนออกมาเรื่องวิชาแนวเนี่ยเข้าไปเนี่ยคุณครูให้ทำอะไรบ้างก็เงินในนั่นเกี่ยวกับตัวเองเช่นแนะนำว่าตัวเองอยากเรียนอะไรความสามารถพิเศษอะไรแล้วก็นู่นนี่นั่นแล้วก็ให้มาของเขานู่นนี่นั่นจบแค่นี้แล้วก็แล้วอาจารย์เขาบอกไหมว่าแบบถ้าเราสนใจอย่างนี้น่าจะไปเรียนต่ออย่างนั้นเรียนต่ออย่างนี้เขาอย่างว่าแนวแนวอะไรบ้างไม่รู้ก็พวกแบบว่าทางเดินแบบของนักเรียนที่แบบยังไงพวกแบบติดเกมแล้วเนี่ยนั่นแล้วอนาคตไม่ดีแล้วครูก็จะแนะนำนู่นนี่นั่นนั่นนี่แล้วใช่ไหมเล่นเกมไม่ดีหรอนะเล่นเกมไม่ดีเหรอไม่ดีเบียมเล่นไหมเล่นอ้าวแสดงว่าไม่ดีดิก็เล่นจนเมาเลยละเมาเวลาแสดงว่าถ้าเป็นถ้าเราแบ่งเวลาได้ไปห้องแม่ก็เล่นทุกวันแหละอ้าวเชื่อเลยแต่ว่าถ้าเน็ตมานะแล้วคุณครูแนะแนวเขาแนะนำให้ BM เขาให้ BM เนี่ยไปทำอะไรหลังจากที่แบบแนะแนวทางให้กับ BM นี่คุยกับครูไหมเนี่ยก็มีแต่ความสามารถพิเศษก็แสดงนี่นั่นแสดงละครหรืออะไรแสดงละครยังสังคมอะไรสังคมแล้วมีส่วนไหนที่ชอบบ้างในวิชาแนะแนวตรงที่ว่าผู้หญิงเยอะผู้หญิงเยอะใช่ผู้หญิงห้องเราดิมองผู้หญิงห้องตัวเองด้วยเหรอคือก่อนที่จะเข้ามันมีเยอะหน่อยมีอะไรก่อนที่จะเข้าเรียนอ่ะคือว่าเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้ยยัง
ตอนที่จะเข้าเรียนอ่ะคือครูจะมาช้าเนาะเพราะว่าครูอยู่คนละตึกแหละอ๋อครูเดินมาอ่าฮะแล้วแล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะว่างพวกน้องก็เลยไปมินิมาร์ทซื้อขนมกินก็เลยเจอกับอันที่เล่ามาทั้งหมดนี่คืออะไรอ่ะการเรียนการเรียนไม่ได้เจอใครไม่เอาข้ามจากงานวิชาแนแนวไปใช่ป่ะมันมีอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจอังกฤษอังกฤษมันไม่ต้องพูดถึงเลยน่าสนใจอยู่แล้วขาดไม่ได้วิชาอันนี้ลูกเสือชอบเปล่าไม่น่าเบื่อน่าเบื่อขอเหตุผลหลักๆสักกี่เหตุผลดีคิดว่ามีกี่เหตุผลที่ทำให้วิชาลูกเสือน่าเบื่อตากแดดไม่ทำไม่ตากแดดคุณอยู่ในร่มอยู่ในร่มเบื่อตรงไหนส่วนใหญ่คือมันแบบว่าเวลามันเรียนอ่ะมันน่าเบื่อมันคือไงมันพวกครูอ่ะครูน่าเบื่อครูให้ทำอะไรให้แต่นั่งฟังแล้วท่องนู่นนี่นั่นท่องกฎแล้วเรื่องจริงแล้วไปใช้ไหมก็ไม่ในชีวิตประจำวันใช้ไหมก็ไม่หลงป่ามาทีค่อยที่ใช้ไม่ได้ดอกอ้าวแล้วเผื่อเราอนาคตเราได้ไปแบบไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยแล้วหลงป่าทำไงยากเลยฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวตายตลกปะเนี่ยบอก็มันก็มีส่วนดีส่วนได้ส่วนขอส่วนดีบ้างเมื่อกี้ส่วนไม่ดีละขอส่วนดีของชาลูกเสือคือมันเป็นการช่วยเหลือตัวเองไงในการที่ขับขันแค่นั้นก็อาจจะใช้ได้เนี่ยนะโคตรไม่ไม่ใช่รู้หรือไม่รู้รู้อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้มั้งรู้เปล่าแล้วเพื่อนๆเขาชอบเปล่าเขาโดดปะไม่มีไม่ให้โดดเลยถ้าโดดก็ไม่ผ่านห้ามขาดเลยเหรอเออกิจกรรมและวิชาน่ะห้ามขาดเลยเหรอเออหรือว่าเหมือนแล้วเราวิชาปกติโดดได้ไหมเอ้าโดดได้กี่ครั้งไม่ได้ถ้าเกิดเตะศูนย์มากกว่า4รายวิชาขึ้นไปก็จะ3ชั้น3ชั้นเอ้ามี3ชั้นเลยเหรอเอ้าเอาปกติเนี่ยอย่างโรงเรียนพี่อ่ะยังขาดได้ต้องมีเวลาเรียนอย่างน้อย 80% ก็ขาดประมาณ4ครั้งก็ไม่เป็นไร4ครั้ง5ครั้งมาคุยกันก็โอเคยังให้อยู่อะไรเงี้ยแต่นี่ขาดไม่ได้เลยเหรอแล้วมีคนขาดกับปวชแล้วมีคนขาดปะก็ถ้าขาดก็แบบไม่มาโรงเรียนไม่ใช่ว่าโดดไม่มาโรงเรียนแล้วประมาณนี้เนาะก็แปลกๆอาจจะไม่เหมือนกันแล้วมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่านอกเหนือจากพวกเนี่ยวิชาเรียนที่เราแบบชอบนอกจากเล่นฟุตบอลแล้วก็มีอะไรอีกปะที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่าเรื่องชีวิตที่ผ่านมาเล่าทำไมเบื่อเล่าให้ฟังหน่อยไม่เปลืองหรอกแค่พูดเฉยเบื่อคนเบื่อใครอ่ะครูสอนพิเศษไม่เกี่ยวแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยสัปดาห์ที่ผ่านมาทำอะไรบ้างเออได้ข่าวว่าแถวโรงเรียนมีห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้นใหม่สุดยอดมากใจกลางเมืองยโสธรสุดยอดไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วไอ้แมคโครไปมาแล้วไม่ใช่แมคโครเว้ยอะไรอ่ะอ๋อโลตัสโลตัสเป็นยังไงบ้างก็เข้าไปในแล้วใช่ไหมเข้าไปในใช่ไหมเย็นจนหน้าไปข้างในมีอะไรบ้างมองเข้าไปข้างในมีอะไรก็ถ้าเกิดมองเข้าไปทางฝั่งไอ้ทางฝั่งตลาดนั้นอ่ะมันมองเข้าไปทางประตูตอนแรกมันจะเป็นร้านสเวนเซนแค่นั้นเห็นแค่นั้นอยากทำอะไรที่สุดในโลตัสซื้อคอมซื้อคอมซื้อโลตัสเหรอซื้อคอมไม่มีซื้อร้านเนี่ยAdvice ก็ได้จิ๊บก็มีรู้จักจิ๊บป่ะจิ๊บ GIB อ่ะก็มีขายคอมที่ไหนตรงซื้อที่ไหนดีตรงก่อนถึงสี่แยกเรียนสุขอ่ะมันจะมีร้านขับไซน์อ๋อเห็นแล้วร้านสีน้ำเงินที่จะมีลิงไบจอดอยู่ใช่ป่ะไม่แน่ใจจำไม่ได้การนอนจะมีกันขึ้นอ้าวแล้วอย่างนี้จังหวัดเล็กๆเราใช่ป่ะมีห้างแบบที่มีโรงหนังก็พอแล้วก็เก่าหนังก็อะไรอ่ะบิ๊กซีบิ๊กซีก็เก่าหน่อยบิ๊กซีไปบ่อยวะฮะไปบ่อยวะบิ๊กซีบิ๊กซีมิกซีบิ๊กซีก็ตอนที่แมคโครยังไม่สร้างเนาะ
ก็จะมีแค่สองอันก็คือบิ๊กซีกับนาพันส่วนใหญ่ก็จะไปที่สุดของจังหวัดยะโสธรส่วนใหญ่ก็จะไปแต่บิ๊กซีเพราะว่ามันเข้าง่ายสะดวกมากก็ไปบ่อยตั้งแต่ยังพร้อมแล้วแมคโครแมคโครก็เพิ่งมาประมาณป .6 เองคราวนี้ก็คงจะไปเที่ยวโลตัสแต่ยังไม่มีโอกาสเลยช่วงนี้เห็นแล้วว่ารถเยอะมากเลยอ่ะแล้ววันนั้นไปยังไงครับวันที่ไปก็ไปกำลังรถป้ายเขาไม่ให้เข้าไปหรือยังไงไม่มีตังค์ เก็บตังค์ไปดูหนังวันพรุ่งนี้แต่เพื่อนแคนเซิล อยากดูหนังเรื่องอะไรช่วงนี้สมพักเสียงทำไมมันตลกดูตัวอย่างแล้วตลกเพื่อนเราไปฟังเพื่อนเราตลกเพื่อนไปดูมาแล้วหรอไม่เป็นยาเป็นยาแล้วนี่ล่ะที่ว่าอิดอิดหนังที่เป็นอะไรนะมันเป็นสยองขวัญคราวคราวกูเลยตัวตลกนึกว่าไอ้คราวอะไรอย่างงี้แล้วที่ว่าวันเกิดที่ผ่านมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับของขวัญของขวัญให้ไปแล้วไม่มีเฮ้ยฟังเพลงภาษาอังกฤษด้วยเหรอเพลงนี้เพลงใครอ่ะลัสเพลงนี้เพลงใครอ่ะไม่รู้ทำไมไม่รู้ไม่รู้ดิเก็บไว้เฉยนะฮาตาลิตกลงวันเกิดอาทิตย์ที่แล้วได้ไปออกเดทไหมครับกับพ่อแม่ออกเดทมีหยินแล้วออกเดทไม่มีใครเลยอ้าวแล้วตกลงอัปเดตเรื่องชีวิตความรักของไม่มีมันไม่มีอ้าวแล้วพี่คนนั้นนะครับไม่มีใครอ้าวไม่มีใครทำไมอ่ะพูดกันเล่นๆหยอกกันเล่นๆไม่เคยแล้วเพื่อนในห้องรุ่นเหมือนกันเขามีแฟนอ่ะหรอเป็นรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรอในห้องเดียวกันได้ไหมเขาคบกันยังไงเขาแอบคบกันยังไงเขาแม่เขาเปิดเผยเลยเปิดเผยตรงไหนบ้างให้ทำให้เรารู้อะขึ้นสถานะบน Facebook อย่างนี้วะอ่ะฮะแล้ว BM อยากขึ้นสถานะป่ะเคยแล้วกี่คนแล้วถามนี้ดีกว่า BM ผ่านเอ้ย BM ครบ BM โรงเรียนยะโสธรวิทยาคมห้องม.1 ทับอะไรนะครับ7ทับ7เนี่ยครบมาแล้วกี่คนเฉพาะขึ้นม.1ไว้ใช่มั้ยมีก่อนหน้านี้เหรอตำประถมด้วยเหรอไม่มีตอนมัธยมเนี่ยมอหนึ่งกี่คนสองสองตำประถมไม่มีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนิ้วพอไหมเอานิ้วพี่ไหมไม่พอสามคนยังก็เห็นห้ายังก็เห็นห้าคนแล้วห้าคนเนี่ยอีกวันมีความพิเศษคือทุกคนลงท้ายด้วยยอยักษ์หมดเลยชื่อที่เล่นทุกคนลงท้ายด้วยยอยักษ์หมดเลยจริงว่า สุดยอดอะแล้วก็มีคนหนึ่งที่คุยกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนนั้นก็ยอยักษ์เทป้าคนแถวไหนตาทองในเมืองตาทองมันเมืองไหนวะตาทองไม่ในเมืองเลยตาทองบ้านตาทองเอาไหนๆก็พูดถึงบ้านตาทองแล้วพูดเล่าเล่าประวัติพระธาตุก่อนเข้าน้องให้ฟังหน่อยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเร็วเล่าเรื่องประวัติพระธาตุก่อนเข้าน้องให้ฟังคือนะฮะก็คือลุงนะครับทำนาครับทำนาแล้วแม่นะครับก็ไปเขาเรียกว่าอะไรไปบินทบาทไปส่งข้าวคือแม่ไปใส่บาตรเนาะไปใส่บาตรนี่นี่นั่นแล้วลูกอ่ะทำนาจนเมื่อแล้วรอแม่ว่าแม่จะเอาข้าวมาให้เมื่อไหร่แล้วพอแม่มาปุ๊บแม่ก็เอาข้าวมาให้แล้วกล่องข้าวนั้นมันน้อยจะติ๊บข้าวนะมันน้อยแล้วลูกอ่ะก็ทนไม่ไหวก็เลยเอาเสียมหรือว่าจอกอะไรแหละฟาดหัวแม่ นี่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าหรือเป็นเรื่องจริงเล่าจริงเล่าจริงไม่คือเป็นเรื่องแต่งขึ้นหรือเป็นเรื่องที่จริงสิจริงทำไมอ่ะเพราะว่ามีหลักฐานชั้นต้นแล้วก็มีหลักฐานชั้นรองเช็ดหลักฐานชั้นต้นคืออะไร อธิบายเจดีเจดีหลักฐานอะไรนะเมื่อกี้ชั้นรองชั้นรองคืออะไร
รูปภาพรูปภาพมีด้วยเหรอ มีลูกทรพีด้วยเหรอมีอ่ะถามหน่อยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงที่แบบลูกแบบมีบทความนี่เหรอบันดาลโทสะในขณะฆ่าแม่เองได้ด้วยความโมโหหิวหิวนี่นะแค่หิวนี่นะอยากลองไหมล่ะไม่ตอนนี้กูก็หิวแล้วนะครับอยากถามว่าถ้าเป็นแบบเล่นยาอะไรเงี้ยก็เป็นตอนนั้นยังไม่มีเป้าครับใช่ไงก็ใช่ไงแค่เป้าครับก็สมัยนี้ไงเล่นยาบ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีเป้าครับเดี๋ยวนี้มีเหรอเดี๋ยวนี้ไม่มีค่าแม่นะครับทำอะไรบ้างอะที่เป็นแบบอาชญากรรมข่าวผู้ชายพิเศษครับก็ไม่ได้เห็นข่าวที่ชอบเมายาแล้วจี้ใช่ป่ะไม่มีหรอดูข่าวไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่สนใจอ้าวแล้วปกติดูอะไรทีวีเนี่ยนอกจากบอลเมื่อคืนดูไลฟ์ดูไลฟ์ไลฟ์ใน Facebook เขาถ่ายทอดใน Facebook เลยเหรออืมทำไมคนดูไงอ้าววันนี้เราต้องลาไปแล้วนะครับเพราะว่าพ่อ BM มารับไปแล้วลาทุกฟังหน่อยแล้ว Thank you Goodbye See you again See you again next week Goodbye สัปดาห์หน้าเจอกัน